ริ่มต้นกันที่ดูความปลอดภัยของคนงานในการทำงานกันหน่อยนะคะเพราะว่าไปเกิดเหตุนั่งร้านพังถล่มลงมาทับคนงานบาดเจ็บแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนะคะสาเหตุคาดว่าเหล็กรองคารจะรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้พังถล่มลงมาค่ะ นี่เป็นช่วงเวลาการกู้ชีพกู้ภัยเป็นนาทีชีวิตของคนงานคนนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลศรีสะเกตกู้ชีพข่าวภาพศรีสะเกตและกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกตธรรมสถานเนี่ยค่ะช่วยกันทำา p r r ให้กับนายธงชัยมูลฤทธิ์อายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีถูกนั่งร้านแล้วก็ปูนซีเมนที่เทคานทับลำตัวบาดเจ็บหมดสตินะคะ เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลศรีสะเกดซึ่งล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยตํารวจผู้ทรเมืองศรีสะเกดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปเจอว่านั่งร้านก่อสร้างอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดซึ่งอยู่บนชั้น4พังถล่มลงมาทับนายธงชัยเนี่ยคะ่ะสอบถามพี่เขยของนายธงชัยชื่อว่านายอมรสายราม ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองนายธงชัยแล้วก็เพื่อนคนงานไปช่วยกันเทปูนซีเมนคานของอาคารที่เกิดเหตุเทเสร็จ ทุกคนก็ลงมาจากนั่งร้านนะคะมาอยู่กันข้างนอกแต่ว่านายธงชัยเนี่ยขึ้นไปสำรวจบริเวณที่เทป,ปูนว่ามีรอยรั่วหรือไม่ก่อนจะมีเสียงลั่นบนคานตัวพี่เขยก็ตะโกนบอกนะคะบอกว่าให้ออกมาแต่ว่าไม่ทันนะคะคือเหล็กรองคานเนี่ยน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังลงมาออถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมมันถึงพังถล่มลงมาได้น,นะครับรองศาสตราจารย์ปรกาศิทต อนุภาพแสยักญาก่อน,นะครับซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรชาชฏศรีสเกตก็บอกว่าอาคารที่เกิดเหตุนะครับจะเป็นอาคารเรียนแล้วก็ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ9ก้าชั้นแล้วชั้นที่เกิดเหตุครับเป็นสเตทที่ใช้ในการกีฬานะครับที่ผ่านมาคือว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการตรวจสอบการก่อสร้างทางในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดไม่ให้มีการละเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานด้วย แต่ว่าครั้งนี้นะครับน่าจะเกิดจากการที่มีการตั้งนั่นร้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรงนะฮะคงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับเรื่องของอาคารถล่มแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะแล้วก็มันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งแล้วด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุนะคะไม่ได้มีการ,รแจ้งความดําเนินคดีกับใครแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าอาคารเรียนเนี่ยคะ่ะอาคารจุดที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะคะก็ทําสัญญาการ